ที่หมายเลข2399นี้นะคะแล้วลงไปเที่ยวท่ารีตัวแทนผู้ประกอบการกว่า10คนได้เดินทางไปยังจุดชมวิวจุดชมความสวยงามของอำเภอท่าลีซึ่งเป็นถนนสาย2399จากอำเภอภูเรือเดินทางไปยังอำเภอท่าลีและเดินทางต่อไปยังอำเภอเชียงคานต่างโอดครวญไหว้กราบขอให้นักท่องเที่ยวที่แวะท่องเที่ยวพักผ่อนในพื้นที่อำเภอท่าลีบ้างอำเภอท่าลีมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอันสวยงามหลายแห่งอาหารการกินก็มีอัตลักษณ์รสชาติก็อร่อยหลังจากเช็คอินแล้วนะคะก็อย่าลืมแวะทานของอร่อยที่ท่าลีเรานะคะเป็นต้นว่ากาแฟหินอ้มที่เป็นกาแฟพิเศษอยู่ที่หน้าด่านพรมแดนบ้านนากระสิงเมนูปังแป้งจีเมนูซิกเนเจอร์ของสวนทิพย์ร้านตั้งอยู่ต่อจากถนนสายนี้ไปเพียง5กิโลเมตรเองค่ะต่อมาพิซซ่าไร่ภูคุณธรรมนะคะเป็นพิซซ่าเตาถ่านแป้งกรอบนุ่มข้าวโพดเป็นข้าวโพดออร์แกนิกนะคะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวที่ไร้สารเคมีทานได้อย่างปลอดภัยมีวางจำหน่ายและก็ปลูกอยู่ในพื้นที่บ้านยางแห่งนี้ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ถัดจากถนนเป็นหมู่บ้านที่อยู่ข้างล่างตรงถนนสายนี้นางสาวพัชราเหตุแก้วผู้ประกอบการร้านอาหารบอกว่าถนนหมายเลข2399เส้นนี้เป็นถนนเส้นที่สวยที่สุดของอำเภอท่าลีเราเรียกกันว่าถนนสายสวยเป็นจุดเช็คอินใหม่ที่ทุกคนที่มาท่าลีจะต้องแวะมาเช็คอินอำเภอท่าลีมีจุดที่น่าสนใจหลายอย่างทั้งสินค้าโอท็อปหลากหลายประเภทร้านกาแฟเห็นอ้มอยู่ที่หน้าด่านบ้านนากระเซงหรืออาหารเด็ดเมนูดังปังแป้งจีซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์เก่าแก่อีกเมนูเด่นก็คือพิซซ่าเตาถ่านไร่ภูคูณทำแป้งกรอบนุ่มหอมนอกจากนี้ยังมีพืชผักออแกนิกที่เกษตรกรปลูกเองเกษตรกรปลูกไว้รองรับนักท่องเที่ยวตอนนี้อำเภอท่าลีเงียบมากเงียบเหมือนป่าช้าอยากกราบวิงวอนกราบเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากอำเภอภูเรือไปยังเชียงคานให้แวะผ่านมาถนนเส้นสวยท่าลีเส้นนี้บ้างช่วงนี้ผู้ประกอบการกำลังแย่ค้าขายลำบากพวกเราชาวท่าลี่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวันสายสวยเฮามองว่าช่วงนี้ท่าลี่เงียบเงียบเราก็ยังมีคนมองว่าท่าลี่เนี่ยบ่มีอีหยังเป็นตะเบิงเฮาก็เลยพากันขึ้นไปถ่ายรูปเพื่อที่จะแบ่งปันมุมสวยๆของท่าลี่ที่เฮาเห็นว่าท่าลี่ยังมีความสวยงามให้คนอื่นได้เห็นนะคะเราก็อยากเชิญชวนคนอื่นนะคะที่เดินทางผ่านเส้นทางภูเรือเมืองเลยเชียงคานท่าลีเป็นอำเภอหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีวิวที่สวยงามแล้วก็อย่าลืมที่จะแวะเข้ามาเช็คอินอยู่ถนนสายสวยของเฮาเนาะคะหมายเลข2399ค่ะ